พี่พี่เฟมพี่รู้เปล่าตอนเนี้ยก่อนที่เราจัดคลิปกันอะผมยืมพี่หนึ่งบาทพี่รู้สึกไงบ้างก็ไม่ต้องยืมก็ได้เอาไป รู้สึกสมเพชปะสมเพชดิเฮียไปแคะเงินแหละหรือว่าแคะเงินอยู่หลังตู้เย็นก็ได้ไปเฮียเลยเอาละครับทุกคนเลยนะครับตอนนี้อยู่กับผม12ชามแล้ววันนี้เราอยู่กับพี่เฟมในMinecraftหาปุ่มแน่คุณรู้สึกยังไงคุณเฟมเนี่ยหาปุ่มไหมล่ะใช่แบบนี้คือแบบหาปุ่มเลยแล้วแบบหาปุ่มเนี่ยมันแตกต่างจากแบบหาปุ่มทั่วไปนะครับเพราะแบบหาปุ่มเนี่ยมันมีความหมายคือแบบหาปุ่มนี้นะครับผมทุกๆการหาปุ่มนะครับบอร์เดอร์จะขยายขึ้นไปเรื่อยๆก็คือแบบพื้นที่ในการหาปุ่มจะใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆครับมาถ้าเกิดคุณอยากรู้เป็นยังไงเดี๋ยวเราลองกดเลยดีกว่านะครับสตาร์ทอ๋อนี่ไงเราต้องหาปุ่มเว้ยเนี่ยจุดเริ่มต้นในการสตาร์ทเราต้องหาปุ่มนี้ปุ่มนี้นี่หาปุ่มนี้โอ้โอเคครับเลเวล1ครับ3คูณ3โอ้โหนี่แบบเป็นดอกง่ายๆไงพี่ถ้าเกิดถ้าเกิดสมมุติว่าพี่ไม่เจอผมจะเอา1บาทพี่ไปเลยนะแล้วไม่คืนด้วยเฮ้ยอะไรครับเนี่ยเฮ้ยเหมือนพี่จะเจอแล้วว่ะจริงดินี่ไงเฮ้ยโอ้โหโอเคไปๆๆแรกครับโอเคเลเวล2ครับตอนแรก3คูณ3ตอนนี้4คูณ44คูณ4อ่ะก็คือแบบ4เหรอก็จะยากกว่าเดิมนิดนึงหาแป๊บหาแป๊บแต่ว่ามันไม่ได้หายากเอ้ยลองดูลองดูมันตรงนั้นมีรูมันมีรูทุกที่พี่พี่ลองดูดิเฮ้ยผมว่าผมเจอแล้วผมว่าผมเจอละนี่นี่เอ้าพี่ต้องกดไปด้วยเหรอเออพี่ต้องกดไปด้วยไปทั้งคู่ไม่ได้อันนี้ไงนับที่3ครับ5คูณ5เอาว่ะโอ้ยขยายใหญ่กว่าเดิมโอเคปุ่มนี้ลาวาหรือเปล่าเพราะว่าปุ่มเนี้ยมันน่าจะเป็นปุ่มแบบปุ่มไม่เนี่ยปุ่มไอ้บล็อกนรกเออมีเหล็กตรงนี้ด้วยหรือว่าต้องทับเองหรือเปล่าอะไรก็เกิดขึ้นได้พี่ผมว่าแมปมันคือแมปแบบพับปุ่มอ่ะมันคือแมปที่เราต้องใช้สมองเว้ยเราเอาสมองอันนี้ของเราอ่ะได้พิจารณาว่ามันอยู่ตรงไหนคุณเจนปะหาดิพี่หาไม่เจอไอ้ในนี้หรือเปล่าไม่ใช่ต้องมีทางอ่ะนี่ไม่เป็นไรครับเรามีคำใบ้อยู่ข้างบนหรือเปล่านี่ไงหรือว่า3 smoke is used to show your location but it's too high it ก็คือว่ามันบอกว่าไอ้เจ้าควันเนี่ยควันมันจะสามารถที่จะใช้ในการซ่อนปุ่มได้เหรอนี่ไงเจอแล้วเจอปุ่มแล้วนี่ๆพี่ตรงนี้ตรงนี้เนี่ยอยู่ข้างบนเว้ยแบบก็คือควันน่ะมันซ่อนปุ่มไม่อยู่เว้ยปุ่มมันแน่กว่าควันเราเลยมองไม่เห็นอะไรแบบนี้หรอโอเคครับแมปที่4ครับ 10x10 ใช่ป่ะนี่ขยายก็เดินไป 10x10 ละ10x10ผมว่าไม่น่าจะหายากเลยมันต้องปุ่มอะถ้าเกิดเป็นแบบต้นไม้อะพี่พยายามมองบนต้นไม้เว้ยมันต้องอยู่แบบบนแถวๆใบไม้ต้นไม้อะไรเงี้ยอันนี้คือแบบต้นไม้นะจากที่แบบการเล่นหาปุ่มปกติมันจะเป็นกันต้องหาแบบมันต้องมีแบบปุ่มไอ้นี่ไงมีบันไดลงเฮ้ยฉลาดว่ะนี่ไงวะแน่นอนไม่ตกลงไปเองเดี๋ยวพี่เฮ้ยเอามีบันไดขึ้นตรงนี้เอาว่ะงั้นผมว่าเราต้องลองมองซอกซองหินด้วยว่าแบบซอกซองหินแถวนี้มันมีอะไรหรือเปล่านะเราต้องดูดีๆพี่ดูดีๆในซอกเฮ้ยผมจะล้มไหนนี่ข้อมูลหนึ่งที่5ครับ15x15แมปก็จะเริ่มใหญ่กว่าเดิมขึ้นนะครับไม่มอนอยู่ไหนมึงอยู่ไหนพี่กดมายังเอาปุ่มอ่ะปุ่มอยู่ไหนไอ้ยังอยู่อ๋อเดี๋ยวจะละ15x15 15x15มันใหญ่อยู่นะ15x15เนี่ยผมว่าไม่ธรรมดาว่ะแมปเนี่ย15x15ไม่ธรรมดาว่ะน้องๆครับจัดพี่พูดตรงๆเลยนะการแมปพับปุ่มเนี่ยมันเป็นแบบที่อีซี่สำหรับผมมากเฮ้ยรู้ได้ไงครับถึงแม้ว่ามันจะยากแต่มันอีซี่สำหรับผมผมเล่นมาหลายแมปแล้วไงสมัยก่อนเนี่ยพี่เคยได้ยินว่าสมัยก่อนอ่ะพี่บัวสอนไว้คิดอะไรไม่ออกมึงเล่น2อย่างลัคกี้บ็อกกับหาปุ่มเก้ไอ้มีชั้น2ด้วยว่ะเดี๋ยวผมหาชั้น2พี่หาชั้น1ไปมันต้องมีทางลับหรือเปล่าพี่ว่านะลองดูพี่ลองดูทุกอย่างคือการลองพี่เชื่อผมทางลับมีหรือเปล่านะชั้น2ผมว่าไม่น่ามีแล้วผมดูชั้น2แล้วชั้นมันจะอยู่ชั้น1จริงๆผมว่าปุ่มอ่ะมันจะเป็นปุ่มรอบนี้เป็นปุ่มไม้แล้วมันจะเนียนอยู่กับบล็อกไม้เว้ยแต่เปล่าใช่ครับใช่ครับเชื่อผมกรณีแบบหาปุ่มเป็นอย่างนี้ตลอดในนี้หรือเอ้ยเจอแล้วนี่ว้าว16x16ไม่กูไม่ไปวะเฮ้ยพี่เฟรมกูไม่ไปมาเด้อโอเคครับมาแมปต่อไป16x16ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมหาแป๊บผมว่าแมปเนี้ยมั่นใจครับว่าถ้าเกิดเป็น DN ปุ่มอะต้องเป็นปุ่มสีดำเว้ยแล้วแนบเนียนกับไอ้ตรงเทียมมันจะแบบดำๆอะเก็ทป่ะผมว่าจะไปหาจะแบบว่าสีดำเนี้ยเฮ้ยนี่มีทางลงใช่เหรอไหนๆๆนี่ไงทางลงมีถ้ำอยู่ข้างล่างเฮ้ยแล้วปุ่มมันก็ทางตันค่อยดูอ่านไปนะค่อยดูเผื่อแบบมันจะมีแบบเหลี่ยมๆปุ่มอยู่ว่าแบบแถวนี้มีเหลี่ยมปุ่มหรือเปล่าไอ้ปุ่มอาจจะเป็นสีดีก็ได้แต่ไม่ใช่เอาทุบได้ไงเด็กไม่รู้ทุบแล้วมันก็เด้งออกมามันทุบได้ไงเด็กเดี๋ยวพี่ว่าไงผมว่างั้นนี่เหรอเจอปุ่มแล้วใช่เหรอเออลองกระโดดดิเออว่ะเจอปุ่มได้ไงวะเออคุณก้อยอ่ะแบบเดินก็โง่เจอปุ่มอ่ะผมแบบอักเรียวไอ้น้องมาครับไอ้ว่ะด่านนี้เท่าไหร่นะ16x16ใช่ไอ้18x18ค่ะ
ไม่ยากแม่18คือ18โอเคครับมันก็จะขยายขึ้นเรื่อยๆว่ามีอะไรพี่แอคผมว่าเอ้ยพี่แอคว่ะผมว่าด่านเนี้ยนะด่านนี้ผมมั่นใจปุ่มอ่ะเป็นปุ่มหินเว้ยแล้วมันต้องแนบเนียนกับหินโอ้ใช่เพราะว่าด่านนี้มันคือหินไงเอ้พี่ต้องแบบพี่ต้องมองดูดีๆมันจะมีปะไม่มีเหรอเออไม่มีไปไปแบบนี้วะเนี่ยมันต้องแบบว่าแนบเนียนกับหินเว้ยตรงไหนที่แบบมันดูโง่ๆอ่ะปุ่มจะอยู่งั้นอันนี้ผมพูดเลยในน้ำหรือเปล่าเออพี่ลองดูในน้ำเนี่ยในน้ำเนี่ยไม่น่ามีไม่มีผมดูละไม่มีในน้ำครับตรงไหนที่มันดูโง่ๆปุ่มอยู่งั้นแหละโอ้ยโอ้ยเสียงกระตุกจัดไหนนะผมเจอนี่ผมเจอมันอ๋อมันเป็นแค่มันเป็นแค่ที่ดักควายเฉยไม่มีปุ่มก็นึกว่ามีปุ่มอยู่ข้างในอ่ะแบบบางทีผมก็คิดไงว่าแบบปุ่มมันอยู่หรือเปล่าวะอะไรเงี้ยอ๋อแกมันมีทางรถไฟใต้ดินด้วยวะจริงเหรอใช่ดูดิป้อมแบบนี้มันใหญ่จังวะป้อมแบบนี้แม่งใหญ่เจอปุ่มแล้วพี่ฮะจริงเจอเร็วจังวะนี่ไหนบล็อกไม้เนี่ยโอ้โหเฮ้ยคูณ28 20คูณ20ครับง่ายๆแบบนี้ผมอย่างที่ผมพูดครับปุ่มมักอยู่ในที่โง่ๆอะไรที่แบบเราคิดว่าเราฉลาดอ่ะมันจะไม่อยู่เว้ย ถ้าเกิดปุ่มอยู่แถวบ้านนะครับส่วนใหญ่ปุ่มอ่ะมันจะอยู่ตรงแถวแบบใต้บ้านอ่ะใต้ชายคาบ้านอะไรเงี้ยเราต้องลองดูแถวใต้ชายคาบ้านดูครับใต้รูฟอะไรเงี้ยใต้หลังคาอะไรเงี้ยปุ่มไม่ชอบอยู่แถวนั้นใช่อันนี้มันมีกล่องเพียบเลยว่ะตรงนี้ผมกำลังดูใต้หลังคาบ้านอยู่แล้วมันผมรู้สึกว่ามันเจอแล้วเจอแล้วจริงป่ะเนี่ยอยู่ไหนพี่มึงกดนี่ข้างบนบ้านไม่รู้ว่ามันเจอเองเหรอไหนเห็นไหมมันอยู่ตรงเนี้ยพี่กดดิมันกดไม่ถึงไปถึงไปก่อนว่ะโอเคครับแมปที่9ครับ25คูณ25ใหญ่กว่าเดิมพี่รู้ป่ะผมมีเรื่องรอยฟังก่อนที่เราจะมาอัดอันเนี้ยผมอะไปนั่งเช็คมาเว้ยเช็คดูแบบว่าเช็คคอมเมนต์แมปว่าแมปเนี้ยมีคนคอมเมนต์ว่าแมปยากเกินไปหรือเปล่าครับโอ้ชิวๆครับฝรั่งมันไม่เลยนะว่าแบบแมปนี้มันยากเกินไปหรือเปล่าครับพี่ผมแบบผมเล่นไม่ได้เลยผมแบบโอ้ว้าวทำไมกูเล่นใช่เออทำไมกูเล่นรู้สึกขนาดพี่ยังเล่นได้เลยมันง่ายจังวะมันดูแบบไม่เฟมเล่นได้อะแบบโอ้โหไม่เฟมเล่นได้อะผมไม่รู้จะพูดยังไงวะคุณเก็ตใช่ไหมผมรู้ว่าน้องๆน่าจะเข้าใจผมว่าข้างล่างไม่น่ามีเหรอพี่จากที่ผมคิดนะเลยไปรถโอเคผมมาดูในห้องนี้นะครับห้องนี้เป็นห้องเหมือนห้องหินซึ่งไม่มั่นใจว่าจะมีหรือเปล่าแต่แบบ25x25มันก็แบบใหญ่อยู่นะใช่มันเราน่าจะต้องออกไปอีกไกลเลยป่ะมันอาจจะไม่ได้มีหลายชั้นไงเพราะไม่ได้เห็นว่าแบบมันใหญ่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ต้องมีหลายชั้นหรอกไอ้น้องโอเคครับเดี๋ยวตอนนี้ผมจะขออนุญาตขึ้นไปดูข้างบนนะครับตรวจสอบไอ้น้องตรวจตำรวจตรวจตาอะไรวะว่าไงครับรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรเลยพี่คิดไปเองปัญหายากจริงวะเนี่ยเรื่องใหญ่เลยครับพี่ทุกอย่างอ่ะมันต้องมีเว้ยพวกปริศนาสามารถแก้ไขได้พี่ไหนหนังสือคริเตเชียสบอกว่าอะไรหนังสือนี้ด่านนี้เขาบอกว่ามันเจอ Bucket Near Powder Snow เขาบอกว่าต้องหาแบบถังน้ำไอ้ถังอ่ะที่มันอยู่ใกล้ๆกับ Snow เจอแล้วเนี่ยถังอยู่กับ Snow เนี่ยเออแปลว่าปุ่มต้องอยู่แถวนี้เว้ยเดี๋ยวมันเนียนกันไปป่ะเนี่ยพี่เฟมเฮ้ยเข้าไปได้โอ้ my god โคตรเหี้ยเลยแบบไม่กรอกควายไอ้น้องแล้วต้องกดตรงไหนต้องมีวิธีเว้ยผมขอดูแถวนี้ก่อนมีมั้ยแถวนี้ไม่มีแล้วทางนี้แหละข้างในนี้แหละผมว่าข้างในนี้แหละเราหาดูนี่แหละแต่เรามองไม่เห็นคือบอกว่ามันก็อยู่ในนี้แหละจากที่ผมคิดเว้ยแต่ว่าเราต้องหาให้เจอเฉยๆมันอยู่ไหนหรือว่ามันเป็นถังอันนี้เพราะว่ามันมี2ถังเว้ยมีอันนี้อีกถังนึงครับที่มาแถวนี้ป่ะคือตามหาข้างล่างแล้วมันไม่เห็นสักทีอะไรขึ้นมาใช่ป่ะใช่เนี่ยมันอยู่ไหนอ่ะอู้อู้อะไรเข้ามาไม่ได้เออวู้โอ้ my man โอ้ my man น้องไอ้แมปไอ้นี่ไงมีรูตรงนี้พี่ลองดูดิมีป่ะไม่ใช่น้องแมปนี่มันเหลี่ยมไม่รู้ถึงจะใช่เจอแล้วบอลใช่หรอพี่กดเลยอุ้ยดูดิมันซ่อนแบบซ่อนคนน่าเกลียดอ่ะแบบที่10 50คูณ50โอ้แล้วก็มี NPC เพียบเลยโคตรใหญ่ไอ้น้องจะเล่นยังไงไปหาที่ไหนวะเนี่ยแบบนี้ขนาดเมื่อกี้เท่าไหร่นะ20ป่ะ20คูณ20แม่งยังหาไม่ยากเออ25คูณ25ยาก50 50อันนี้จากที่ผมคิดนะเรามาอ่านบทสรุปกันนิดนึงบทสรุปเขาบอกว่ามันมี10เออรู้สึกว่าปุ่มเนี่ยจะอยู่ปุ่มน่ะไม่ชอบอยู่แถวเชลเตอร์นะปุ่มอ่ะมันจะไปที่จะต้องมีแบบว่าหลังคาหรืออะไรแบบมาปกป้องมันก็อยู่ได้ก็คือแบบตรงที่มันเป็นบ้านน่ะจะไม่มีปุ่มเว้ยอันนี้คำใบแสดงว่ามันอยู่กลางแจ้งหรือเปล่าคำใบแรกครับคำใบแรกคือปุ่มไม่ได้อยู่แถวบ้านใบแรกคือบ้านก็อยู่ในฟาร์มคำใบแรกคือปุ่มไม่ได้อยู่ในบ้านในบ้านอยู่ในปราสาทหรือเปล่าปราสาทเข้าไม่ได้ดีกว่าครับเราต้องแบบค่อยดูเว้ยทุกคนแบบดูรอบๆว่าแบบมันอยู่พี่ดูกับฟางพี่ฟางจริงวะฮะฟางใช่ไหนโอ้โหเจออะไรวะว้าวไอ้1คูณ1แล้วว่าต่อไปครับ1คูณ1ปุ่มอยู่ไหนวะพี่เห็นป่ะเออหนูเป็น1ตอนนี้มอนบังพี่แบบพี่มองเลยพี่ก็บังผมถ้า1คูณ1แล้วมันไม่มีปุ่มผมมั่นใจว่าหลักสูตรนี้เล่นเยอะพี่ลองกด E ปุ่มอยู่ในตัวหรือเปล่าไม่มีกูมีอ้าว
ตรงนี้แสดงว่าเราต้องวางแล้วก็กดให้โดนใช่ไหมนี่ไง yes ให้จริงเอ้าคือมันเป็นหลักสูตรเลยคือแบบแม่ผาปุ่มส่วนใหญ่ไม่ชอบเล่นหนึ่งไม่ชอบแบบให้ปุ่มอยู่ในตัวไม่รู้เป็นไรมันเล่นจนคนเขาจำได้อะโอ้อันนี้คือเล่นบ่อยจนจำได้เลยใช่ครับแช่ยังเดือดเลยว่ะโอเคก็คลิปวันนี้น่าจะมีแล้วแหละแม่ผาปุ่มปวดหัว